หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดเทพธิดารามวรวิหารวันนี้มีหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจไปรวมพลรับโอวาทและรับพรจากพระวิสุทธิวราภรณ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพธิดารามวรวิหารก่อนรอยแถวไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่หน้าวัดเทพธิดารามวรวิหารโดยแบ่งงานเป็นกลุ่มต่างๆประกอบด้วยกลุ่มเกลี่ยดินลงแปลงปลูกกลุ่มปลูกต้นไม้ประดับแต่งต้นไม้กลุ่มทำความสะอาดพื้นที่กลุ่มช่วยจัดวางแนวขอบฟุตบาทและกลุ่มอาหารและน้ำดื่มเพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์พระอารามหลวงในเขตพระนครให้มีทัศนียภาพที่สะอาดสวยงามและปลอดภัยต่อพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญและชาวต่างชาติที่มาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมไทยและเพื่อสนองพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น